าประมาณเกือบปีห้านะคะเราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองค่ะวันนี้เราจะไปที่สิงคโปร์มากมันจะมีลมประทับวะนี่ขนาดไม่สวยมากยังมีลมเลยอ่ะกูอยากถอดวิกมากเร็วมากหัวกลัวตายนะกูจะกล้าเล่นไหมล่ะโอ้ยฉันขนลุกมากกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะคะเพชรจะไปกับแอร์เอเชียนั่นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็รอบนี้นะคะเราไปกับพี่หวีด้วยอุ้ยปากชื่นมากคืนหน้าอะไรสดหมดเลยดูดิเพราะยังไม่ได้นอนก็แอบเครียดอยู่จะแอบเครียดแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะที่สิงคโปร์ค่ะไปค่ะพ่อเกตเอาเลยวะคนเรื่องความเกลียดเนาะเพราะเกลียดเดี๋ยวเราจะไปสิงคโปร์กันครั้งแรกหนูไม่เคยไปเลยเอาจริงนะนี่ก็เคยไปครั้งแรกจริงเหรอจริงเพราะเอาจริงนะรู้สึกว่าต้องรอแน่ๆเลยแต่ก็คิดว่าอาจจะสนุกเพราะว่าบ้านมันติดลมนะจะเอาอันนี้มาปะเนี่ยฮีทเทควันนี้คือพามาชื่อไหนฮะสนุกสนานยูนิเวอร์แซลสนุกสนานเฮ้ยบ้าวันนี้เราจะต้องไปอันนี้ก่อนเที่ยวกินพิชิตมิชลินนะครับอยากรู้เหมือนกันเลยว่าแบบอาหารสิงคโปร์จะเป็นยังไงเพราะไม่เคยกินเลยรู้จักแต่ที่ดังๆเคยได้ไงข้าวมันไก่เท่านั้นอยากรู้อะไรเป็นของเด็ดเนาะใช่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเครื่องหมูกระทะเครื่องสั่งอะไรไว้เป็นอาหารบนเครื่องปกติแต่ว่ารีคอมเมนต์ไว้แล้วว่าใครแพ้อะไรบ้างใครไม่กินอะไรบ้างได้จัดให้แล้วก็อีกอย่างนึงคือชาไข่มุกปะวายไม่อย่างนี้เดี๋ยวบอกพี่แอร์ไปสั่งไม่ตกใจทำไมน้ำเพชรพี่ตูนไม่รับข้าวพี่มิกไม่รับข้าวน้ำเพชรไม่รับข้าวพี่แม็กไม่รับข้าวแล้วให้เราหมดปะให้เราหมดเลยแกเราเคยทำจริงนะแล้วเราหรือปะหน้าที่ข้างหน้ามีข้าว10กล่องของทุกคนที่นั่งอยู่ด้วยกันแล้วไม่กินเอามาให้เราหมดเลยแล้วกินปะเขากินสามลูเมทที่นั่งข้างๆเราในการเดินทางไปสิงคโปร์ครั้งนี้แล้วค่ะI'm ready to do this. I'm ready. Yeah. ไม่คุณคิดใจคุณที่จะเชื่อที่ไหนอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเก็บรูปแบบใหม่หรือเปล่าร้านกาแฟร้านอะไรดิมันเหมือนไอ้นี่เนี่ยมันเหมือนโครงกระดูกฟอสซิลอ่ะหรือกระดูกสันหลังพี่ป่ะใช่อะไรเนี่ยข้างในข้างนอกอ่ะมันจะเป็นเหมือนตัวลูกตุ้มด้วยอย่างเงี้ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอเคเป็นโอเคโดนช็อตทำถ่ายรูปตอมอว่าห้ามไงจะถ่ายกันช้ำอุ้ยอะไรวะไม่ให้ถ่ายวิวก็ถ่ายตัวเองก็ได้ไหมคือห้ามถ่ายแนวนอนมันตั้งถ่ายได้เห็นโดนว่าเลยแล้วก็ถ่ายบอกแนวตั้งแนวตั้งดิสวัสดีค่ะคือตอนนี้มันหลายองค์รวมมากก็อยากจะดูน้ำตกน้ำพุน้ำอะไรตรงนี้ก็ต้องขึ้นรถบัสอันนี้มานะคะแล้วก็เดินกันมายาวๆฉ่ำๆก็ไปที่น้ำตกกันคือมันก็มีหลายองค์ประกอบคือหนึ่งง่วงพี่เป็นไงHow are youอยากมาตรงนี้เป็นจริงๆเหรอวะทำไมเนี่ยสภาพกระเทยเห็นน้ำตกเป็นไงพี่ปิงเอือดคือสิงคโปร์อ่ะพี่มาบ่อยมากแล้วก็แล้วรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องลากกระเป๋าเองอ่ะนึกออกป่ะทุกครั้งที่มาแบบพี่เต่าพี่ไม่เคยปล่อยพี่มาลากกระเป๋าอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเราก็เป็นลูกคุณนายคุณท่านนะน้ำเพชรจำไว้เลยนะคราวหลังถ้าพี่รู้ว่าเราจะมาลำบากแบบนี้พี่จะไม่ปล่อยให้น้ำเพชรลำบากขนาดนี้พี่จะขอสปอนเซอร์ที่แบบว่าเขามีไกด์มีรถมีอะไรทุกอย่างอันนี้คือแบบพอเลยบ้านหวีแบบบ้านหวีไม่ไหวแล้วไม่มันห่วงเงินเรียกได้ว่าถึงจุดแตกหักได้เลยไหมแบบไม่เอาอีกแล้วใช่เรียกว่าไม่เอาอีกแล้วรอบหน้าญี่ปุ่นที่แพงกันไว้ก็ขอไปด้วยแล้วกันนะคะก็ขอไปกันเองแล้วกันเดี๋ยวไปเจอที่นู่นแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจ้างไกด์
บ้าจังดีภูเขียนข่าวแล้วตอนนี้ปิงลี่เผยไม่เอาหิ้วหวีแต่เอาแอร์เอเชียนะคะแอร์เอเชียเข้าเราสองคนก็ได้ค่ะใช่ค่ะแต่ไม่ต้องเอาเข้าหิ้วหวีก็ได้ไหมเพราะว่าแต่ละคนงกมากเป็นปีแรกที่เรายังไม่ได้มงกุฎแต่เรามาทำภารกิจแล้วใช่ทดสอบความอดทนซึ่งพบแล้วว่าอดทนไม่ได้ใช่อันนี้แค่เริ่มต้นแค่เริ่มต้นมือแค่เริ่มต้นก็สนุกละเหงื่อออกแค่เริ่มต้นก็รู้ถึงจุดจบละใช่เออเป็นนี่อะไรเนี่ยทุกคนกำลังใจด้วยนะคะไปต่อค่ะเป็นไงบ้างบีบีบีอยู่บ้านต้องไม่นี่ไหมคะเฮ้ยเฮ้ยต้องไม่นี่ค่ะคุณนาจมูกแป๋ไม่เอาไม่เอาโอเคใส่กันเบนแพนด้าบูแพนด้าเย็นต้องวินเตอร์มั้งนี่ยืนตองวุ่นวายมากโตจินิกนะคะขอรางวัลให้แก่เอลี่แบ็คเลยทุกอย่างแมทกันหมดคิดมาแล้วคิดมาแล้วนะนี่รถไฟมาพอดีเลยก็เฟียสไปเลยสิตอนนั้นน้องก้อยหอมไปแล้วนี่นะคะก็รอแกร็บมาอยู่หรือรถตู้สักอย่างซัมติงพี่เอออากาศเย็นไหมระวังป่วยโอ้โหแสงเย็นไหมล่ะระวังป่วยนะร้อนไฟเผาตอนนี้นะที่ต้องการเลยนะลงไปแช่ในอ่างน้ำอาบน้ำเย็นเปิดแอร์นอนสักตื่นมาสัก5 โมงเย็นแล้วค่อยเริ่มเนาะใช่เท่านั้นเลยในหนังอะของมงคลชัดชัดมันเรียกของมงคลคือมงคลมาบ้างเขาหรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนี่ไม่เชื่ออ่ะนี่แหละไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่ได้ลบหลู่อย่าลบหลอกไม่ใช่อย่าลบหลอกไก่แค่เวนอมเมื่อกี้ผ่าน3ช่องเดี๋ยวรอดูฟุตออนช่องไหนมันไม่มีอะไรอ่ะมีพูดได้ไงไม่มีอะไรปังนะแค่ความสนุกมันยังไม่เดินทางตรงนั้นเสียดายตรงตอนนี้มันต้องเข้าแล้วปังกันดีโตจูโตจูซาคุณจำรวมไม่ไปไม่รวมไปอะไรอ่ะนอนที่พักนะคะตอนนี้ค่ะก็ออกมาข้างนอกแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ไชน่าทาวน์แต่งตัวแรงมากเลยกินข้าวจริงปะเนี่ยการรับเฉพาะ VIP นะคะไม่โทษนะคุณว่ามันมัวเกินก็นิดนึงเป็นสเต็ปร้านต่อไปที่จะไปกินพี่นาต้อนรับเด็กใหม่พาไปกินร้านอะไรคะจะเป็นร้านนี้ค่ะโจกบฮะที่เนี้ยจะดังพี่เอิร์กชอบมากที่เนี้ยจะดังอยู่สองอย่างพัดลมกับอะไรโจ๊กกบจริงๆที่เนี่ยถ้ามาเราไม่ได้กินโจ๊กกบคือมาไม่ถึงสิงคโปร์ก็ไม่ต้องถึงก็ได้ก็ไม่ได้เครียดเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเอิร์กจะรู้ไหมว่าโจ๊กที่กำลังกินเป็นโจ๊กกบแต่ว่าสีปากสวยมากเลยนะเมเบลีนเหมือนกันเลยอ่ะอีนี่ลิปอิดค่ะใช่ลิปอิดเบอร์รี่แจมทาไปก่อนแล้วก็แต้มสีแดงนิดนึงแต่สีแดงแต้มเยอะหน่อยจะได้สีแดงร้านนี้พักอันนี้รู้เลยว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้ใช้ลิปอิดมันก็ใช้ก่อนทาลิปไหมล่ะเออเคยเห็นเวลาในหนังที่มันจะมีคนสวยมากๆมันจะมีลมมาทาป่ะเฮ้ยนี่ขนาดไม่สวยมากยังมีลมเลยอ่ะ
านอะไรเกี่ยวกับอะไรยังไงข้าวไก่ไก่คือเป็นร้านอาหารมิชลินสตาร์หนึ่งดาวที่ถูกที่สุดในโลกแล้วก็จะมีพายุอยู่ในร้านคือมันมีจะมีลมพื้นก็มีอ่ะมองอะไรอ่ะเดี๋ยวช่วยมองได้ไหมไม่จะสิ่งหนึ่งอะไรรู้ป่ะที่ยังลิซ่ามาที่เนี้ยกลัวครั้งที่สองละเอ้ยสามสามสิงคโปร์สิ่งหนึ่งที่ลิซ่าไม่เคยทำให้สิงคโปร์เลยคืออะไรรู้ป่ะแต่งหน้าเป็นมือเลยอ่อนทำไมกูไม่ทำวะลงมาสิงคโปร์ไปประเทศเดียวที่กูไม่แต่หน้าพี่นัทสวยสิงคโปร์นาเนียตัวเดิมนั่งแหละเออเดี๋ยวแต่งเป็นเมอร์ไลออนดีกว่าแล้วก็เอาไปแยกเออค่ะเออทำเออทำหนึ่งสองกดขึ้นแล้วค่ะไม่มีอะไรทำเลยมาพิพิธภัณฑ์ในวัดคือจับกระเทยมาเดินดูพระตรงนี้จะบอกว่าเหมือนเป็นงานสะสมงานโบราณซึ่งจะมีความสวยงามคือเขาสะสมแบบพระที่อยู่ทั่วประเทศแบบทั่วโลกอ่ะที่อะไรเด่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เท่าไหร่เออสวยมากเลยก็เป็นพระหน้าเมียนมาเลยซูมเลยซูมเลยพระหน้าเมียนมาทรงเมียนมาอุ้ยแต่อันนี้สวยมากมองให้ลึกนะคือสัดส่วนเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยแล้วแบบมีกล้ามหน้าท้องเห็นว่านั่งแบบว่ามีผ้าแล้วผ้าดูพริ้วจริงเหมือนแบบเหมือนพวกหุ่นตามฝรั่งเศสอ่ะเห็นป่ะใช่สวยมากนี่อยากได้นี่ของไทยนี่ของไทยหาดปางนี่ปางเลไลสวยมากอันนี้คืออะไรไทยเนี่ยเมียนมาร์อย่างแง่นี่ว่าเมียนมาร์นี่ไงเมียนมาร์รู้จักฉลุฉลุของซูนิ้วใกล้กับนิ้วชี้ค่ะประธานเรื่องความรักพระจะมีความใหม่ให้เราด้วยเนาะมาทายกันว่าไม่ถือว่าเป็นพระถือว่าเป็นพระเก่าที่วิจิตไปป้าหมายถึงว่างานริ้วเสื้อผ้าหรือว่าอะไรที่สุดเนาะวิจิตอ่ะให้ทายว่ามาจากองค์นี้มาจากที่ไหนจีนเพราะว่ามีตรงนี้หนึ่งเม็ดตรงหัวถูกต้องไชน่าสวยมากแต่ว่าฉันว่าการจัดเรียงผ้าเหมือนของฝรั่งเศสเนาะคิดว่าไหมใช่มันแบบคูทัวไม่ปกติเราจะไม่ค่อยเห็นงานแบบผ้าริ้วอะไรขนาดเนี้ยไม่เห็นปานนึงไงปกติงานจีบผ้าเนี่ยจะเป็นจีบแบบนี้ฉันว่าอันนี้เป็นงานจีนแต่อันนั้นน่ะคือเกินย้อยเนาะเออมันแบบจีนอะสวยมากเพราะว่ามีจุดตรงหัวชัวอันนี้เมืองไทยอ่ะแต่ตัวคือเก่ามากแต่เสียน้ำใหม่เอี่ยมเปลี่ยนใหม่มากแต่สวยนะเนี่ยใช่ไหมลมดาวอ่ะอะไรมันจะออนไม่ได้คุยดิคุณก็ว่าลมดาวก็ลมตัวลมอะไรก็นะคือเหมือนมาให้บาปกว่าเดิมมาอยู่เฉยๆก็ดีละมีเรื่องจะแจ้งให้ฟังค่ะคือตอนนี้เดินอยู่2คนกับพี่ช่างทำผมเนาะของพี่ตูนเพราะว่าเพชรตื่นมาอีกทีนึงก็คือ3ทุ่มคือมันไม่ได้นอนเลยอ่ะเมื่อคืนก่อนบินมานะคะก็เลยทำให้แบบหลับป๊อกสนิทเลยก็เดี๋ยววันนี้เราจะกินบุฟเฟ่แล้วซึ่งน้ำเพชรก็คิดว่าเออหมอมาจะต้องพาไปแบบแลนด์มาร์คไฟดายแต่งตัวนี้มาพอลงมาเจอพี่โปเต้บอกกินบุฟเฟ่ลูก เป็นไงแม่จอยแม่1วันสิงคโปร์สดๆงงๆดีงงเนาะเหมือนไม่ได้ตั้งตัวแต่ตั้งแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันร้านซูเอานะคะวันนี้เออเจอกันร้านบุฟเฟ่จ้ะกินไม่หมดตบปากเหรอเพราะตักไปเยอะไงบุฟเฟ่เลยนี่ร้านปิดแล้วพนักงานยืนล้อมเลยคือมันวางไงเข้าใจปะพอรีบตักมามันปิด4ทุ่มอ่ะอยู่ตักอันไหนเอริตักอันไหนกินเลยไม่หรอกตอนนี้เราคืนได้อยู่เนาะคืนใครใครนะเขาก็เอาไปแล้วสภาพนางฟ้าเลยเนี่ยนะเราทางเข้าเขาเขียนไปแล้วนะคะไลท์นิวอ่ะสภาพไลท์นิวไลท์นิวอ่ะเขาวางไว้ใกล้ๆกันฮัลโหลแม่ว้าเจอกันนะหลานเฮ้ยอย่าหนีดิเป็นหมื่นหมื่นน่าเจ็ดนี้เหมือนเพิ่งมาใหม่อยู่ตรงกินกุ้งไปสีแพ้กินไปก่อนตลกตลกไปเฮ้ยมองแล้ว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 
เต้นรับบนรถหรออะไรยังไงนะเอาแล้วไปเห็นไหมล่ะถึงเวลาหนีแล้วนี่นะคะทานบุฟเฟ่ต์กันเสร็จแล้วพี่กะทิก็คือจะพาทัวร์เมืองใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปแบบแหล่งแลนด์มาร์คที่วัยรุ่นเขาชอบไปกันว่าเอ๊ะตอนเวลากลางคืนเนี่ยเขาไปไหนกันนะคะก็มีในทีมของเรา4คนคนอื่นคือป๊อกค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปเที่ยวกันต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างค่ะทุกคนจะเป็นร้านอาหารนะคะคือพี่ว่าอาหารที่สิงคโปร์อร่อยนะพี่กะทิเนาะอร่อยคือมันเหมือนอาหารถูกปากคนไทยดีกว่าถึงแบบมันจะแปลกๆหน่อยบางอย่างแต่คือมันถูกปากคนไทยเทียบกับสัญชาติอาหารอ่ะคืออาหารที่เนี่ยจะเน้นจีนใช่เพราะว่าเขาจะมีเชื้อชาติจีนเยอะแต่คือเวลาเราไปจีนอ่ะมันจะมีบางอาหารที่เรากินไม่ได้แต่ที่เนี่ยเขามา mix ให้คนแบบจนกลายเป็นคนไทยกินได้อ่ะอย่างเงี้ยหนูเป็ดไก่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ลดมาไทยหรอเขาจะมีแผงฝาเมียป่ะ Let's get loud ว่ะ Let's get loud เฮ้ยน่าสนใจไปให้หน่อยจ้ะYes, but Isam was the same. You like say that? Nice to meet you there. Nice to meet you. Same was same. Yeah. What's my name? What's my name? You're my darling. What's my name? I say, it's my darling. But what's my name? Say my name. คุณนัดเมียวพี่ลูกซิมแม่จ้ะมาช้าเกินมีโครสตอนนี้ก็มีบ้านเด็กสองนะคะมีจอดีที่แบบว่ามีเพิ่มให้เรานะคะนี่คือจะให้ดูอาหารไม่เลืออะไรเลยอ่ะบทลงโทษคนตื่นสายเราไม่ได้ตื่นสายเราแค่ตื่นกับบ่ายเราแค่เอ่ยขนมปังปุ้ยขนมปังแป้ขนมปังปัวขนมปังปิ้งหมดแล้วคือเล่นหมุกนานมากเอามามอยหน่อยแล้วเมื่อคืนเป็นไงคะ last night at Singapore เมาเวอร์แล้วก็สนุกมากจอยมากเพราะมันเป็นแบบตอนแรกอะอย่างบ้านเราก็จะเป็นวงดนตรีใช่ไหมแล้วก็จะเป็นดีเจแล้วก็ปิดร้านแต่เนี้ยวงดนตรีดีเจวงดนตรีดีเจวงดนตรีดีเจแล้วเพลงก็คือเป็นเพลงตลาดที่แบบเพลงตัวแม่อย่างเราชอบมาก Beyonce ที่สุดอะไรอย่างนั้นหรอไม่ใช่นี่ที่ร้องคือฉ่ำอ๋อไม่เหลือค่ะไปอยู่ละ วันนี้ฉันไปด้วยสิไปสิแล้วก็ชวนไปให้หมดเลยใช่กินแบบสงบเข้าปากคำแรกปุ๊บเหี้ยงวะคืองงเนาะงงจริงคือรสชาติมันงงอ่ะมันคือไข่แบบเหมือนไข่ตุ๋นแห้งอ่ะอ๋อจืดๆขนมปังก็ไม่รู้จะกินอะไรแล้วที่สำคัญคือช้อนกับมีดเราก็ลืมคิดไม่มีซ่อมก็คือกินเอาคาร์บเอาอะไรไปก่อนเขาไปฟู้ดคอร์ทกันแม่อ้าวเราเรียกกินเหรอเราจะได้ไปกินอย่างอื่นจริง
ทุกคนพอดีว่าเมื่อคืนนะเพชรนอนกับน้องซิมใช่ไหมแล้วน้องซิมก็บอกว่ามีคนเปิดปิดไฟข้างห้องเราก็เลยเปิดปิดไปด้วยจริงหรอฉันน่ะได้ยินเสียงแป๊ะแป๊ะอย่างเงี้ยน่าจะจากห้องอื่นแล้วไฟห้องเราก็ดับไปด้วยแล้วเปิดด้วยปะแล้วก็เปิดดับเปิดดับเปิดเงี้ยหรอคือเหมือนถ้าเราเปิดไฟไว้อะเหมือนห้องมันไฟมันลิงก์กับห้องอื่นหรือเปล่าไม่รู้อะแต่แบบพอเขาเหมือนเขาเปิดปิดอะห้องเราก็เปิดปิดไปด้วยว้ายหลอนมากหรือว่าจริงๆเราเปิดปิดแค่ห้องเราห้องอื่นไม่ได้เปิดปิดแกเจอแน่วันเนี้ยอาบน้ำอยู่ไฟดับแล้วก็เปิดดีนะเมื่อคืนฉันมองของแกเหรอต้องแกอาบมาหรอหลายรอบมากยังไงนะแม่คือออกกำลังกายยามเช้าไงอาหารเรายิ่งได้กินไปได้น้อยอยู่แล้วเราก็ต้องเดินแล้วก็หาเพื่อนฝูงคือเพื่อนเขาก็รู้งานเนาะพี่ๆอ่ะเขาก็ไม่กินใช่เขารู้งานหรือว่ามีเราแค่2คนที่มานั่งกินวะลาดหรือว่าจริงๆเขาก็กินแล้วแล้วเขาก็เดินออกมาเราหามากเลยอ่ะแล้วเดินเขาบอกว่าอยู่ตรงเซเว่นแล้วก็โอ้โหคิดเยอะมากเดินไปเซเว่นนู่นที่ไปกินบุฟเฟ่เมื่อวานแต่เฉลยก็คือเซเว่นตรงข้ามโรงแรมจ้ะมาเซเว่นก็เซเว่นวะพี่แล้วค่ะทุกคนเอาเพิ่งเจอคือมันจะไม่โป้ถ้าไม่พูดอ่ะเพิ่งเจอเลยอ่ะคือเมื่อกี้หนูไปกินอันเนี้ยกินอะไรโรงแรมเราไม่เลิศอ่ะชั้นอะไรชั้นหนึ่งมือที่นี่เขาชอบเป็นฟู้ดคอร์ทสังเกตปะเราอยู่ที่นี่มา2วันฟู้ดคอร์ทไปแล้ว1หมื่นที่อันนี้ก็เลยสั่งเป็นในส่วนของบะหมี่แกอันนี้อร่อยมากบะหมี่จับกลางบะหมี่จับกลางไม่ถือว่าเขาให้เยอะแบบบะหมี่จับกลางบ้านเราเลยอ่ะให้เยอะมากอ่ะกล้วยนึงอ่ะมาๆแม่เริ่มหนูกินก่อนเลยเอาช้อนเอาซ่อมเอาอะไรมาเร็วไม่เอาอ้าวเนี่ยพอกินด้วยกันกินได้จะไปเอาบะหมี่เหมือนถ่ายโฆษณาหน้าเด็กคือเฉยๆแต่หน้าคือบอกว่าเหี้ยหน้าคือบอกว่าเหี้ยแต่ว่าอร่อยนะฟังนะกูมาก่อนถ้ามันอร่อยมากบัดนี้กูฉีดมาตั้งแต่ก่อนมันจะอัดเข้าปากค่ะหมูแดงอาจจะอร่อยหมูแดงจะดีขึ้นจืดนำแล้วก็จืดตามจืดนำจืดตามเผ็ดสำรองเคยกินอะไรนี่เผ็ดแล้วจืดปะเอออย่างนั้นเลยเหรออ่ะรอตาอ่ะจะออกมายังจะออกมายังว้าวยอดเยี่ยมไม่หวานกันหมดทั้งแก๊งเลยอ่ะติดฟารีคืนนี้แล้วอยู่คนเดียวกลัวโป้ให้เอาตะปิดด้วยผมไม่โป้ผมยาวไม่ได้แปลว่าสวยนะคะไม่งั้นลือสีก็แปลว่าสวยค่ะถอดงั้นถอดไม่ถอดได้พี่น้ำจะทำอะไรก็นำคือคิดมาแล้วอยากทำเปลี่ยนอย่างเงี้ยมาเดินสิงคโปร์ใส่วิกแล้วเพื่อนๆก็อึ้งตะลึงเหมือนที่คิดจริงๆด้วยขนาดเพื่อนตะลึงกันหมดไม่รู้จะพูดอะไรเนาะพี่เอาคิดว่าไงกับรูปนี้ก็เป็นไปได้เหมาะกันไปเที่ยวเครื่องเล่นสนุกเหมาะก็เดี๋ยวรอดูคือจริงๆนะกูเป็นคนที่แต่งตัวไม่เข้าที่กาลเทศะอะไรเลยไปอเมริกาก็แต่งตัวอยู่ไทยอยู่ไทยก็แต่งตัวเหมือนไปสายฝอพูดเองเหรอใช่มาสิงคโปร์มาเครื่องเล่นก็แต่งตัวเหมือนไม่ใช่จะเป็นเครื่องเล่นเออคือเป็นคนอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วยังไงคะเพื่อนหวานจะซ่าเพื่อนซ่าเราจะเรียบร้อยวันนี้ทำไมหวานกันมาตีแฟรี่แฟรี่เปียแฟรี่เงินอวกาศแฟรี่เป็นอวกาศได้ค่ะแฟรี่เป็นถักเปียเดร็อกคอนโรลอันนี้ได้เพราะไดเวอร์ซิตี้แต่แฟรี่ใส่ชุดว่ายน้ำอันนี้ไปเวทนะคะหนูใครบอกซีมาอากาศดีไหมคะวันนี้กูอยากถอดวิกมากเพื่อนหวานจะซ่าเพื่อนซ่าเราจะเรียบร้อยคิดมานานแล้วอยากถักเปียอย่างเงี้ยมาเดินสิงคโปร์แล้วเพื่อนๆก็อึ้งตะลึงตะลึงอันนี้ไปเวทนะคะหนูเข้าใจคำว่าตอนเรียนแผนที่เรามีคำว่าเส้นศูนย์สูตรอ่ะตรงเนี้ยแหละตรงนี้เลยเส้นศูนย์สูตรของโลกมันร้อนเหมือนเตารีดอ่ะอุ้ยมึงเข้าใจความรู้สึกของไอ้นั่นยังบุญดองอึนอ่ะที่โดนเอาที่รีดผมทาบตัวนี่แหละวันนี้แหละร้อนมากแต่ว่า
าเราก็พร้อมที่จะเล่นเครื่องเล่นใช่ไหมคะพี่เอลี่ไม่พร้อมเลยศูนย์อ้าวคือเอาแค่ลูกแล้วกลับเลยเหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่คิดพร้อมลูกคุณหนูเลยอังเล่ติ๊กอุ้ยสแกนเลยทำเอสคอมมิตี้ข้างหน้าอะไรอ่ะเทสมาอันนี้คืออะไรก่อนอุ้ยน่ารักนะแกก็ไปขอไม้มันเป็นหน้าที่เขาฉันหลงรักเขาฉันรักแค่เสือสือก็รักมากกว่าแกไม่เลือกไงพักคำถามให้เลือกต้องเลือกฉันเลือกเลือกอะไรเขาเนี่ยคือพนักงานเขาถ่ายให้ไงแล้วฉันก็งงว่ามันจะต้องสแกนยังไงเขาบอกเอาไว้สแกนแต่มาดูเป็นข้อมือแสดงว่ามันต้องมีฐานมีด่านปะกูว่าเนี่ยคือรูปติดจานบ้านเขาเข้าใจป้าเขามาถ่ายรูปให้แล้วก็ให้มึงไปสแกนน่าจะมีป๊อปอัพร้านอยู่ข้างในแล้วมึงก็ต้องจ่ายอ้าวจ่ายตังค์อันนี้คือเลขรูปมึงเออแล้วถ้าเราไม่จ่ายอ่ะไม่จ่ายก็ไม่จบถ้าอยากเรื่องเงียบก็ต้องจ่าย จ่ายไปเถอะตลกตลกจ่ายไปตลกตลก500ฉันว่ารูปที่เนี่ยประมาณ 4,000 นี่ใส่อะไรกูว่า 4,000 ตลกตลกค่ะค่ะตอนนี้เพชรก็อยู่ที่ Universal สิงคโปร์แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าข้างในจะมีเครื่องเล่นอะไรบ้างพี่แม่เพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเราเพิ่งไปญี่ปุ่นมาไงเออแล้วไงยูนิเวอร์แซลเจแปนใช่อันนั้นคือตื่นเต้นมากเป็นการเปิดโลกการเล่นเครื่องเล่นของหนูมากเพราะหนูไม่กล้าเล่นแล้วได้เจอแล้วที่นี่นะคะมีเครื่องเล่นที่มากกว่าจริงเหรอญี่ปุ่นไม่รู้พูดไปก่อนตื่นเต้นนะเดี๋ยวไปเล่นกันไปเล่นกันทุกคนแรกก็คือมาช็อปก่อนเลยแอร์เย็นเลยก็จะแอบคล้ายๆที่อันนี้โอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะฉันชอบเอลโมมากเมื่อก่อนก่อนมาชอบทอยสตอรี่อ่ะแต่ว่ามันหายากมากเอาที่คาดผมกันไหมอ่ะน่ารักอ่ะไอ้พี่ชอบใช่ใช่น่ารักมากบ้านถือปากสั่นแต่ว่าอยากตามหาที่คาดผมก่อนนี่พี่ปิงอุ้ยชักก็น่ารักอ่ะก็น่ารักมินเนี่ยนแต่อยากได้อันเนี้ยเข้ากับชุดปะเนี่ยหรือต้องสีฟ้าหรอใช่ไหนแปลกอ่ะสวยคือมองให้ลึกเป็นไฟจิ้งจอกมันแปลกแล้วมองลึกเกินอันเนี้ยลึกปะเป็นไข่ที่เขียนนะคะเพชรติดมากอะไรคูเดตมะอะไรคูเดธรรมะสักอย่างเพชรเคยติดดูแบบทั้งวันไม่ทำอะไรยอมตายพร้อมไหมไม่เล่นซาซามิสตรีมันไม่เสียวร้อนมากมีโอกาสไหมคะที่คุณจะถอดวิกคือตอนนี้สิ่งที่อยากขอบคุณนวัตกรรมของโลกพัดลมพกพาคลิกตะกร้าได้เลยค่ะเอางี้นะเจ้าของแบรนด์ก็เติมหน่อยปากลิปหายหมดละอีดอกขอลิปหน่อยลูกลิปเริ่มหายหมดใช้พูดถึงเยอะอ๋อเย้เอมาสพี่ดอกร้อนเกินอ่ะไม่แล้วคืออะไรหรือป้าหล่อไหมป้าอันนี้เหรอไอซ์สื่อทำไมทุกที่ในโลกนี้มีแต่ไอซ์สื่อจะหยุดยังน้อยอ่ะตอนไปญี่ปุ่นยังไม่ทันได้ลงเลยนี่มานี่อยู่แล้วมาต่อที่รถไฟหอทำไมคนเยอะมากขนาดนั้นช่องเอ็กเพรสไม่เจอหนูยืนนี่ไว้ก่อนก็คือพี่นาชนเล่นรถไฟเหาะค่ะทุกคนลงมาจากรถไฟเหาะแล้วพี่แม่ไปเนี่ยคนแก่ของเรา
นุกไหมสนุกชอบนะมันเป็นรถไฟห่อที่เอาพูดตรงๆเลยนะที่ไปเล่นที่เจแปนมานะที่นี่สนุกมากมึงขึ้นไปมันเป็นจังหวะที่แบบวุ้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 บเอ้าเสร็จแล้วเสียวมากขาสั่นเปล่าขาสั่นถอดรองเท้าเล่นแล้วก็หนูกรี๊ดแล้วก็หายหลับตาเพราะหนูไม่ไหวหนูกลัวหายใจไวไม่สิ่งหนึ่งที่เราจะบอกว่าขาสั่นนะเว้ยมันเป็นเล่นขาสั่นก็มันไม่หยุดเลยอ่ะมันไม่หยุดเลยอ่ะสนุกเมืองไทยอ่ะถ้ารถเป็นรถไฟห่อตอนขึ้นอ่ะจะช้าไอ้เหี้ยนี่เร็วแต่ออกคืออันนี้มันจะตั้งแต่ออกตัวแล้วมันก็ไม่หยุดเลยอ่ะดอกคำถึงมากมาเดี๋ยวเราไปต่อเครื่องเล่นอื่นกันมัมมี่มัมมี่ขอรีวิวนะคนอ้วนเอล50เล่นได้จบจบไหมสำคัญอันนี้ก็ต้องชมตรงนี้แหละแกแต่แกเคยไปแล้วห้ามเล่นเหรอหรือว่ายังไม่ถึงเมืองไทยเล่นไม่ได้แล้วพี่อ้วนเกินกว่านั้นแล้วคือมันล็อกไม่ได้มันล็อกไม่ได้เล่นได้แต่ล็อกไม่ได้เขาก็เลยถามว่าที่เมืองไทยนะกลัวไหมกลัวกลัวตายนะกูจะกล้าเล่นไหมล่ะมันเล่นได้พี่แต่มันล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้กลัวไหมอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเมื่อกี้คือเหมือนมันคนเล่นกันเยอะใช่ไหมแล้วเต่าแอบเหม็นนิดนึงก็เลยจะใช้นี่ค่ะไม่ได้เหม็นนะคะเหม็นเลยเหม็นปะอีน้ำเพชรเต่าเหม็นมากน่าเกลียดไม่เหม็นจากอันนี้จะเติมความสดชื่นนะคะด้วยกอเจียสเฮ้ยเอาดีๆเติมก่อนมันส่วนมันสดชื่นขึ้นอ่ะแกได้กลิ่นเลยป่ะล่ะเชี่ยหอมเกินไปป่ะเออหายเหนื่อยอ่ะพร้อมไม่คือถ้าไม่หอมพี่มดดำไม่แอบพูฟกลิ่นเนี้ยที่สุดหอมมากอุ๊ยตอนนี้เราถึงอียิปต์แล้วนะเราขอเตือนนะต้องรู้ตัวก่อนว่าจะหิวเพราะว่าต่อคิวต่ำๆทุ่มชั่วโมงทุกอย่างเลยนะมันต้องต่อคิวอ่ะไม่ใช่หิวโซแล้วมาเลยนะที่มันแย่คือต่อนานจนรังแกขึ้นหัวอันนี้ไม่ใช่ลิกาวแค่นี้ยังไงสนุกสดใสแฮปปี้มีความสุขน่ารักวันนี้เราก็กินอันนี้นะคะอยู่ในแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเฟคฟาฟาเวคือก่อนเซฟจะมีพุทอินเดอะบูธเทรคจะอยู่ที่วานาเอ่ยได้แต่ว่าถ้าใครอยากดูรีวิวอาหารใน Universal สิงคโปร์ก็ต้องไปดูที่ช่องจือป่าไม่อ้าวช่อง3ต่อยไตพกเปียกแล้วตัดกูมึงแห้งไม่ให้กูเปียกแล้วหรอกกูมึงแห้งมาตอนนี้เลยเนี่ยมึงจะง้ออะไรมึงเขียนไม่เห็นมั้ยว่า Water World อ้าวโลกของน้ำคนเยอะมากเป็นโชว์ Water World นะคะมีแบบน้ำและไฟอ่ะซีดมากหน้าเหมือนคนตายเติมลิตรอีกก่อนนะคะพี่นาหนูเติมลิตรอีกก่อนนะอุ๊ยถ้าฉันเป็นเจ้าของแบรนด์ฉันเห็นอย่างงี้ฉันคงดีใจอย่าเป็นค่ะฉันลืมพอปากฉันไม่มีลิปเลยฉันไม่กล้าพูดสวยมากแซมคือสีหนูชอบมากอมชมพูสวยมากสวยมากคือจ้างน้ำเพชรรีวิวอ่ะคุ้มมากทุกคนไม่ได้จ้างด้วยแต่ว่าถ้าทุกคนจ้างเนี่ยคุ้มแน่ๆขนาดไม่ได้จ้างรีวิวขนาดนี้ใช่ถ้าจ้างก็เท่าๆนี้แหละก็เท่านั้นแหละประมาณนี้มากกว่านี้ก็ไม่มีคนดูเลยยี่ดอกขายมากกว่านี้ก็หรอยิ่งจ้าไม่เอาอะไรเลยไม่ให้กับเขาหน่อยหรอตาเราอ่ะเมื่อไหร่ถึงตาเราอ่ะเอ๊ะตอนนี้กำลังจะซ้อมเป็นศิลปินเพราะว่าวงเราก็คือเป
ป็นนักร้องกันหลายคนพี่หวีจะมีคอนเสิร์ตเราสายฝอดเราต้องไงเราต้องเป็นไอดอลคือเบียงอามาเพลงอะไรเพลงอะไรฮูรันเดอะเวิลด์ไหมไปฮูรันเดอะเวิลด์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 เบียงเซ็นเป็นแพนิคอะไรหรือเปล่าคือรีบไปหน่อยว้าโอ้โอ้โอ้ได้ดีท่าเลยนะท่าเป็นไงถ้ากลัวลงหนีลงจะมีไหมนี่ท่านี้อะไรวะอะไรบางทีเราแหวกไปเบียร์เซ่เนี่ยจะเดินดีๆไม่เดินหรอแต่อันนั้นไอ้จับสัตว์อ่ะพี่สุนัขบ้าลับบทเป็นทีปุ๊กซ่าเอ้ยเอ้ยเซ็กซี่เกินเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปใส่ซาวด์เพลงร้านพี่หัวท่าเดียวโซมาโซมาวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันว่าเราจะได้ไปไหนหรือว่ากลับเลยนะแล้วเดี๋ยวมาปิดคลิปกันอีกครั้งนึงนะคะทุกคนฉันอยากมาใหม่อยากมาใหม่จริงๆอยากพาที่บ้านมาด้วยเพราะว่าน้องชายชอบมากหลายบาทอยู่โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนเย็นเราจะไปกินอะไรกันนะครับผมแกแอบรับงานนอกเหรอตั้ง 5,000 สมัยก่อนเหมียนมากนี่นะคะเรากำลังมาทานข้าวเย็นกันค่ะซึ่งแกก็หนักใจนะเพราะว่าไปกลัวมากทำไมเราจะมากินอาหารที่เป็นทำมาจากกบอ่ะเป็นร้านกบอ่ะคือกูงงว่าโจ๊กที่เนี้ยดังมากแต่โจ๊กที่ดังสุดเป็นโจ๊กกบโจ๊กกบอีกอ่ะแม่ไม่กลัวกบหรอฉันกลัวกบแล้วแกกินปะไม่กินเคยกินไหมเคยกินครั้งหนึ่งน้ำตาลชลิตาไปออกรายการหาทำมาทำต้มอื่นให้กินโอ้ยดูดิค่ะกบเต็มโต๊ะเลยว้าวโอ้ยฉันขนลุกมากว้าวกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและนี่ก็คือเมนูกบนะคะในวันนี้พี่ตูนอร่อยไหมอร่อยไหมคะเฮ้ยยังเวียงดิจะใส่เวียงอ้าวคนละกูเหรอไม่ได้ชื่อตูนหรออ๋อไม่ได้ยินอร่อยก็อยากไปดูคลิปเต็มที่ช่องฮิวี่นะคะเพราะว่าหนูไม่อยากรีวิวเยอะเพราะที่หนูกินก็คือผัดผักไข่เชลล์ภาพรวมนะคะทุกคนทำไมต้องกินถ้าให้ยอดวิวเยอะต้องกินไม่เป็นไรเอาพอดีเพราะเยอะมากกบอร่อยจริงเหรอเมื่อก่อนสั่งก็ไม่กินกบฉันก็เอ้ยพอลองกินอ่ะครั้งแรกที่กินคือหลับตาแล้วอิ่มมากแต่พอเปิดจริงเฮ้ยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีหนังมันไม่ได้มีหนึ่งไม่มีคอนเทนต์เลยแล้วนะเราไม่ได้ใส่กินไงลองครั้งแรกไหมมึงลองก่อนมันอร่อยจริงๆกูเป็นคนไม่กินอ่ะกูเพิ่งกินวันแรกกูยังอร่อยเลยแอปคือรูปร่างหน้าตานางจะแปลกเว้ยแต่ว่ารสชาติมันได้จริงคือหนูมีภาพจำนางไม่ดีเพราะว่านางมาอยู่ในรองเท้าแล้วหนูใส่ไปไม่เอาคือจริงมากตอนนี้เป็นกูก็ไม่ชอบหรอกจะได้เนาะเพราะคนนี้ไม่เปิดใจอ่ะหนูเปิดใจให้อย่างเดียวเล่าขี้เล้าแน่เปิดใจขี้เราแน่ก่อนกลับนะคะเราก็แวะทานอาหารค่ะนี่เป็นฟู้ดคอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลคือมีหลากหลายแต่ว่าส่วนมากเป็นอาหารจีนเราก็ได้สั่งนี่เลยด้านหลังเรานี่คือนี่ค่ะกิซาดกิซาดในส่วนภาษาอังกฤษคุณผู้ชมคือว่าดิฉันไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นแล้วเห็นกึ่นย่างแล้วฉันอยากกินมากฉันเลยไปหาว่ากึ่นย่างภาษาอังกฤษคืออะไรก็คือกิซาดคุณเคยได้ยินเหมือนกันใช่เพราะตอนแรกฉันก็กึ่นแล้วเขาไม่เข้าใจฉันก็เลยต้องหาแปลว่ากิซาดกิซาดใช่เลยข้าวมันไก่
แล้วก็มีข้าวน้ำเป็ดแล้วก็แถมมาด้วยกิซ่าอื่นนั่นเองอยากลองแม่อยากลองมากแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะจะเล่าเหตุการณ์จะไปซื้อน้ำที่เบอร์เกอร์คิงมาแล้วฉันก็สั่งแบบเอาเฟรนช์ฟรายสมอลแอนด์มีเดียมโค้กเขาทำหน้าใส่อย่างเงี้ยฮะคือภาษาอังกฤษฉันอาจจะแย่ แต่ฉันก็แน่ใจว่าที่ฉันพูดไปก็ไม่ได้ผิดอ่ะฟังนะอีโปเต้โดนวินที่โดนวินที่มินิมาร์ทเขาจะเอาคอยอีโปเต้ไม่มีเขาบอกให้อีโปเต้ตื่นเวกับเวกับไม่รู้เรื่องอะไรเลยด่าแรงอ่ะแล้วพอฉันน่ะรู้เรื่องใช่ไหมฉันก็ไปคุยให้แล้วนี่ฉันก็จ่ายด้วยบัตรเขาก็บอกว่าโอ้ไม่เดียมากมากมันคุณแอดเก่งมากอ่ะชมกูคือทุกคนต้องเข้าใจอ่ะฉันไม่เล่าให้แกฟังเมื่อวานฉันก็โดนวินว่าคือยายพี่ต้นตะก้องอยากสูบจะอยากซื้อบุหรี่เลยเอาฉันไปเป็นทานเซอร์เตอร์ฉันก็โอเคโอเคฉันก็เดินไปถามพนักงานว่า Do you have cigarette? You go to queue นางคิดว่าฉันอะจะไปซื้อเลยอะไรเงี้ยคือฉันแค่อยากรู้ว่ามันมีบุหรี่ไหมแล้วมันอยู่ตรงไหนฉันก็แบบgo to queue go to queue แล้วก็แบบด่าด่าฉันเป็นภาษาจีนด้วยนะฉันบอกว่า I'm not Chinese you not Chinese yesก็ต้องกินพี่วินดีมากพี่พี่อร่อยกันไหมคะอร่อยมากเลยน้องเพชรหรอกิสซาดเป็นไงบ้างกิสซาดอ่ะอร่อยคุณตรงเกียรติบ้านเราอ่ะเด้งสู้ลิ้นอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะเลิศเนาะเดี๋ยวของเราก็รอนะคะเพราะว่าของเรายังไม่มาได้อาหารแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเรื่องเมื่อกี้ที่มึงโดนก่อนเล่าก่อนคือที่ไม่ยอมเล่าเมื่อกี้แบบไม่ถึง5นาทีอ่ะอีน้องเพชรเพิ่งโดนอะไรไปเล่าไปว่าเราสั่งทั้งหมด3เซตนี่1เซตอ่ะจะมีนี่อันนี้อันนี้1เซตคือจะเป็นข้าวมันไก่แล้วก็จะมีไข่มีกึ่นแล้วก็มีเต้าหู้แต่ว่าเต้าหู้หมด1เซตสามารถเลือกของเสริมได้1อย่างใน1อย่างก็จะมีกึ่นไข่เต้าหู้ทีนี้คนละ1เราสั่ง3เซตเราเลยสั่งอย่างอะไรอย่างเต้าหู้หมดเขาก็เลยเพิ่มไข่มาให้เป็นก้ากาเป็นไข่2เกิน1ทีนี้น้ำเพชรบอกกินไข่ไม่หมดหรอกไข่อ่ะมันมาให้เนี่ยจริงๆมันมา3ฟองอยู่แล้วนะเพราะว่า1ฟองต่อเซตใช่ไหมมันมา3ฟองพอมา3ฟองทีนี้พออีเต้าหู้หมดเขาก็เพิ่มไข่มาเป็น6ฟองเขาจะบอกว่าเอางี้ไหมฉันถ้าเต้าหู้หมดอ่ะเอากึ่นมาแทนได้ไหมเอากึ่นแทนเต้าหู้ได้ไหมถ้ามันหมดเขาบอกไม่ได้บอกโอเคถ้าไม่ได้งั้นคืนไข่ไม่เอาเพิ่มราคามันก็เท่ากันประเด็นคือว่ามายัดเยียดไข่ให้เราทำไมเราไม่ได้ถามมาก่อนไหมปะไม่ได้ถามไม่ได้บอกหรอกไงแล้วทีฉันก็เถียงมากฉันก็แบบว่า no I don't order egg I order only 3 egg not 6 so can you change my money แต่ก็ยังดีที่ชีให้เงินคืนมาใช่ก็เมียต้องตามเมียไงเนี่ยผู้ชายทำอย่างตามเมียเอามาคลิปนี้โดนวินกันหมดแต่เราก็มีภูมิคุ้มกันแหละคือตอนกับผิดนักหน้าหรอคุณแล้วคือมันผิดขนาดนั้นเลยหรอใจเย็นเย็นหนูว่าเราสวยกันเกินไปวะเขาเลยแบบเติร์ดเอาไทยนิดนึงเห็นเรางูแต่เนี่ยกินยากมากเลยอะไรก่อนดีไปค่ะทุกคนเดี๋ยวขอกินก่อนนะเจอกันเมืองไทยค่ะไปกำลังจะกินข้าวแต่เกิดเขี่ยไก่เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเกิดมาไม่เคยเห็นส่วนปีกในข้าวมันไก่เลยอะอันนี้คือปีกเลยอ่ะปีกจริงๆอ่ะทุกคนมีปะมันไก่มีกระดูกไก่มันคือปกติข้าวมันไก่เราไม่มีกระดูกไงเออแต่ทีนี้ก็แบบใหม่คุณแม่อ๋อเราเรียกกลับบ้านกันเลยดีกว่า แม่ละมาค่ะทุกคนก็ถ้าสมมติใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพจน้ำดีด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะ IG NXMPEZ กับ TikTok ด้วยนะคะทุกคนแล้วอีกที่สำคัญเลยนะคะถ้าอยากให้เพชรไปเที่ยวกับพี่ๆฮิ้วหวีหรือว่าไปเที่ยวกับใครที่ไหนยังไงฝากคอมเมนต์มานะคะไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะเมื่อถึงอาคารผู้โดยสารไปที่เดินดังเนินตกแรงมากดูว่าเล่นรถไฟทางออกจุดใช้ไม่แรงเข้าโดยท่านกำลังใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเช่นคอมพิวเตอร์แบบท็อปเครื่องเล่นดีและเครื่องเล่นเกมแบบพกพาหรือที่บริษัทผลิตในรูปแบบระยะสัญญาของผู้มีปิจิวิตอุปกรณ์ต่างๆด้วยกันและเพื่อการปลอดภัยหรืออย่างนี้ถึงหุ้นนั้นในช่วงเวลานี้ขอบคุณครับไม่ตื่นทำอะไรไม่ได้ We will be landing shortly
อมอะไรคะมอมมอมมอมตัวมอมนะคะใช่ตัวมอมตัวพันธุ์ธัญญาเจ็บแน่เลยอ่ะเจ็บแทนว่ะเข่าไม่ค่อยตึงเวลาเดินอันนี้ฝืนอยู่เนี่ยรู้เลยตรงเนี้ยทรงฝืนกูไปทำอะไรตามพวกกูแล้วคุณป้าจี้เฟิร์นถ้าเขาไม่เจ็บเพราะกินกาวแล้วป้าเจ็บแน่เจ็บเฟิร์นถ้าไม่งั้นมันวิ่งแล้วมาทำอะไรอ่ะเฮ้ยอีปิงมาดูลูกสาวมึงนี่อยากอาบน้ำแล้วกูไม่อยากเล่นน้ำทำไมเป็นงั้นน่ะโผล่มาจากต้นไงก็เป็นอันเดียวกันนาฬิกาหน้าตื่นแล้วตื่นแล้วมึงไม่นอนห้องดีๆแล้วไปไม่คุยจะไปชวนคนอื่นนอนทำไมมึงเข้าไปนอนในห้องโอตายี่ห่าอาบนอนต่อนี่ไม่ดูน้องเลยเขาตามหาพันบุญป่ะเพื่อนรักเราไปอาบน้ำเราไปอบตัวเล่นกล้ามกันดีกว่า